ไบเดนครับส่งไม้ต่ออย่างสมบูรณ์แบบนะฮะมีการคาดการณ์ครับว่าไบเดนเนี่ยจะขึ้นมาพูดนะฮะคล้ายๆกับแฟร์เวลอะนะฮะแล้วก็กู๊ดบายประมาณว่าบ๊ายบายทุกคนนะครับขอบคุณที่สนับสนุนมานะครับแล้วก็เราก็อยู่กันมากี่ปีอะ4ปีนะผมเป็นประธานาธิบดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับปรากฏว่าไบเดนไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะฮะไบเดนเนี่ยมาระดมไม่ได้พูดเรื่องของการกู๊ดบายอะไรมากมายนะครับแต่พูดเรื่องของการระดมสรรพกำลังนะคะแนนเสียงนะช่วยหาเสียงให้กับคุณกามาลาแฮร์ริสนะส่งไม้ต่อกันอย่างสมบูรณ์นะ Seek to rally support บอกว่าเฮ้ยขอซัพพอร์ตหน่อยขอเสียงหน่อยทุกคนนะเดโมแครตทุกคนเราต้องมาสนับสนุนกามาลาแฮร์ริสนะฮะกามาลาแฮร์ริสเนี่ยคือตัวแทนนะที่ผมรับรองเลยว่าเลือกแล้วไม่ผิดหวังอะไรประมาณนั้นนะครับโยนคะแนนเสียงของตัวเองให้กับกามาลาต่อไปนะซึ่งก็บรรยากาศก็ชื่นมื่นพอสมควรนะครับที่เดโมแครตนะมาดูฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์หน่อยโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็มีการออกมาประกาศจริงผมอ่านข่าวนี้ไปแล้วนะแต่ว่าพูดอีกครั้งนึงก็ได้นะประกาศชัดเจนนะบอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะเสนอตำแหน่งนี่ตำแหน่งให้กับคุณอีลอนมัสก์ในคาบิเนตนะครับในเขาเรียกว่าคณะรัฐบาลเลยนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษอีลอนมัสก์จะมาเป็นที่ปรึกษาผมอย่างแน่นอนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการใช้จ่าย spending นะครับแม่เพื่อนๆคิดยังไงกับ2คนนี้นะฮะ2คู่หูนี้ถ้าเกิดได้มาร่วมกันบริหารสหรัฐอเมริกาจริงๆนะฮะดอจคอยน์ไม่ใช่ไปเรื่องนั้นได้ไงก็ไม่รู้นะฮะไปเรื่อยนะขอแซวนิดนึงมาดูคุณโดนัลด์ทรัมป์หน่อยแกบอกนะแกจะถ้าแกได้เป็นประธานาธิบดีนะอเมริกันทุกคนเตรียมตัว Gigantic Tax Cutนะฮะก็คือการลดภาษีครั้งยิ่งใหญ่เขาใช้ว่า gigantic นะครับครั้งยิ่งใหญ่เจอกันแน่นอนลดภาษีครั้งยิ่งใหญ่อย่างลดราคาสินค้าเลยนะครับให้กับคุณอเมริกันเป็นของขวัญเต็มที่เลยถ้าผมเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเต็มตัวเลยนะบอกว่านโยบายแกชัดเจนมากๆเลยนะว่าจะลดภาษีอย่างแน่นอนนะครับท่ามกลางกระแสของการลดภาษีของทรัมป์นี่ครับ Financial Times ขึ้นหัวข้อข่าวนะฮะไม่ใช่แค่ Financial Times หรอกทั้ง Bloomberg ทั้ง CNBC นะทุกๆข่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะแม้นั่ง CNN อะไรต่างๆเนี่ยก็ขึ้นข่าวนี้เช่นเดียวกับกามาลาชัดเจนแล้วนะครับทรัมป์ลดภาษีกามาลาขึ้นภาษีครับประกาศนโยบายขึ้นภาษีนะครับจาก 21% เป็น 28% นะเก็บภาษี corporate นะพวก business ใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะกามาลามองว่าคนรวยมันจะยิ่งรวยขึ้นไปอีกนะเราต้องเก็บภาษีเขาเพื่อเอามาแบ่งคนจนนะอันนี้ก็เป็นสไตล์รัฐสวัสดิการอยู่แล้วนะของเดโมแครตนะก็ไม่งั้นจะเอาตังจากไหนอะเอามามันนั้นเห็นบอกว่าจะให้เพิ่มใช่ไหมกูเขาเรียกว่าซื้อบ้านนะวันบ้านหลังแรกของทุกคนอะก็จะเอาเงินจากไหนก็ต้องอย่างนี้แหละเก็บภาษีเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นภาพชัดเจนนะครับเดโมแครตมาขึ้นภาษีแน่นอนแล้วก็มีการประกาศจะขึ้นไปที่ 28% ในขณะที่ถ้าเป็นรีพับลิกันมาประกาศชัดเจนเช่นเดียวกันครับลดภาษีฮะลดแน่นอนเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า2กระแสนี้ใครจะชนะนะครับท่ามกลางกระแสเรื่องของขึ้นภาษีและลดภาษีเนี่ยนะครับมีการรวบรวมล่ารายชื่อกันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่ถือว่าเสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงบุคคลในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับล่ารายชื่อได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะ50 million US crypto owner โอ้ my god 50ล้านคนนะแล้วก็ออกมานะครับคล้ายๆกับเรียกร้องแล้วกันนะเรียกร้องให้กามาลาแฮร์ริสเนี่ยไล่คนนี้ออกฮะ fireSEC Share นะคนในรูปเนี่ยไม่ต้องพูดว่าใครนะคุณแกรี่เกนสเลอร์นะครับบอกนี้เลยนะครับกามาลาถ้าจริงใจและจริงจังประมาณนั้นนะถ้าจริงใจและจริงจังจะเข้ามาบริหารจัดการคริปโตอยากให้คริปโตเจริญรุ่งเรืองอย่างที่พูดจริงๆนะฮะเรื่องของการปกป้องผู้บริโภคนะฮะนักลงทุนแล้วก็จะเรียกว่าอะไรดีทำเฟรมเวิร์คให้ดีนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ทิ้งใครไปข้างหลังสิ่งแรกที่กามาลาควรจะต้องทำเลยนะในฐานะที่ตอนนี้ก็เป็นรองประธานาธิบดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอหลังเลือกตั้งตอนนี้ก็เป็นรองประธานาธิบดีอยู่แล้วไล่คนนี้ออกซะนะเนี่ยในฐานะรองประธานาธิบดีเห็นไหมเขาไม่ได้เรียกร้องว่าหลังจากที่คุณเป็นประธานาธิบดีแล้วนะแล้วคุณค่อยมาทำนะตอนนี้คุณก็เป็นรองประธานาธิบดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไล่คนนี้ออกได้เลยนะฮะคุณแกรี่เกนสเลอร์นะฮะบอกว่าไม่ไหวนะนี่คือแสดงความจริงใจและจริงจังนะครับถ้าไม่ไล่ออกแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่หาเสียงกันมาเนี่ยมันเป็นแค่วาทกรรมนะฮะบอกว่าจะเข้ามาพัฒนาจะเข้ามาปกป้องนักลงทุนถ้าจะปกป้องนักลงทุนแบบสไตล์แกรี่เกนสเตอร์นะครับ50ล้านคนนี้นะครับไม่เอาด้วยแต่อีกสำนักข่าวนะฮะ Watch Guru ก็มีการรายงานสวนกับ
คนหนึ่งรายงานว่าให้ไล่ออกนะครับอีกสำนักข่าวหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยนะยังไม่ชัดเพราะยังไม่ได้ออกมาจากปากกามารานะครับแต่ว่ามันลือกันไว้นะอันนี้ลือก่อนแต่ถ้าลือแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะกามาราจะตั้งแกรี่เกนสเตอร์ถ้าได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจริงๆนะครับมีสิทธิ์ที่กามาราแฮร์ริสจะตั้งแกรี่เกนสเตอร์เป็น Treasury Secretary นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะโอ้ my god นะอันนี้สุดเลยนะครับแสดงว่ากามาราเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบการทำงานของคุณแกรี่เกนสเตอร์เยอะอยู่เหมือนกันนะครับถึงขั้นจะเลื่อนขั้นแกเนี่ยจากแชร์แมนกตสหรัฐเนี่ยขึ้นไปเป็นนี่เลยฮะ Treasury Secretary นะครับก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังเป็นข่าวลือนะฮะต้องบอกก่อนมันเป็นแค่ซอสบางซอสที่ก็ทวิตกันนะฮะแต่ว่าแค่เราก็หยิบมาพูดคุยกันแล้วกันถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันเนาะฝั่งหนึ่งบอกให้ไล่ออกตอนนี้เลยนะอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าแต่ถ้าได้เลือกเนี่ยจะขึ้นเป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาว่ากันไปครับนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะกระแสจะเป็นไงก็ตามอันนี้เป็นข้อเท็จจริงละก็จะมีอดีตนะฮะ former SEC Crypto Enforcement Chief David Hirsch นะครับ David Hirsch เนี่ยเป็นหัวหลักนะฮะเรียกว่าอะไรดีเสาหลักแล้วกันนะตัวตั้งตัวตีในการทำคดีนะไม่ว่าจะเป็น Ripple หรือว่าเตรียมข้อมูลเอกสารของหลายๆคดีแล้วก็ร่วมช่วยกับกตสหรัฐเนี่ยในการบริหารจัดการเอกสารต่างๆนะฮะแล้วดำเนินนโยบายต่างๆของกตเนี่ยมาโดยตลอดนะครับหลายปีที่มาปรากฏว่าลาออกฮะเมื่อวานเนี่ยแกลาออกแล้วแกก็ไปทำงานกับ private practice เรียบร้อยแล้วไปอยู่กับเอกชนแทนนะครับหลายฝ่ายเนี่ยวิเคราะห์ข่าวนี้ว่าแม่มันมาลาออกอะไรตอนนี้ใช่ไหมคล้ายๆว่ามันเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่ามันหมดยุค SEC แล้วนะฮะแล้วก็มองว่าแกลี่อาจจะหมดอำนาจใน SEC หรือว่ากรตสหรัฐแล้วอาจจะมีคนใหม่มานะครับแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนแล้วกันนะเปลี่ยนน้ำในขวดใหม่ให้มันใส่กิ๊กอะไรเงี้ยให้ดูเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่คุณเดวิดเฮิร์ชเนี่ยลาออกเรียบร้อยแล้วนะครับ